ก็มาดูทางด้านเจมส์ศักดิ์นะครับโดนทางด้านจรจิ๋วนะครับโอ้เกี่ยวล้มนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บที่แขนมีอาการบาดเจ็บที่แขนนะครับก็เดี๋ยวมาดูอาการน้องกันหน่อยนะตอนนี้แขนห้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวให้เข้าไปในห้องพยาบาลนะครับไปรักษาตัวนะขอให้น้องเขาเข้าไปพักก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดูผู้ชนะนะครับทางด้านจรวดจิ๋วนะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะครับน้องทำแบ็กดรอปหนึ่งครับสวัสดีครับน้องชายอาทิตย์เท่าไหร่ครับน้องชาย200,000ครับ200,000ทั่วเลยนะครับได้จากใครบ้างรู้ป่ะได้จำไม่ได้ครับเซียนมวยคนล็อกเลยครับผมครับยอดครับทำไมขึ้นมาเราเป็นต่อหลายช่วงตัวเลยเป็นรองหลายช่วงตัวครับไม่ทราบเหมือนกันครับมันมีใจเหรอมันหนักอ่ะตามมาเสิร์ฟบรรยากาศครับแล้วได้ทีได้ยกไหนครับผมยกหมดยกแรกก็โดนแล้วนะครับผมได้ยาพอได้ยินเสียงอาชีพนี่มันมีแรงฮึดขนาดไหนครับน้องเรามีแรงขึ้นมาเยอะครับนึกถึงอะไรครับตอนนั้นหน้าพ่อแม่ครับพ่อแม่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 ก็ไม่มีครับก็ชนได้มาทุกอย่างวันนี้เราชนะน้องยกไหนครับยก4ครับยก4ครับยก3เนี่ยพี่เลี้ยงเราเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วพี่เลี้ยงบอกเราว่าอะไรครับบอกสั่งเดินแล้วครับสั่งทําฝังหน้าแทงครับเดินฝังหน้าแทงนะครับมีไงบ้างเห็นจังหวะที่เขาล้มเนี่ยเราคิดว่าเขาจะลุกขึ้นมามั้ยเขาล้มอะไรน้องแทงเนี่ยเขาล้มครับแล้วไหลครับเราคิดว่าถ้าลูกเกมครบยกเนี่ยลูกเราคิดว่าจะเป็นแบบยังไงสุสีครับเบียนเลยครับเอาละครับได้200,000 บาทอยากจะขอบคุณบ้างครับใครบ้างครับวันนี้ขอบคุณผู้ที่อาชีพนะครับแล้วก็ขอบคุณโปรโมเตอร์แล้วก็ขอบคุณที่พวกที่ทำให้ผมได้ได้ขึ้นจากวันนี้จากชุมพรหลังสวนครับหลังสวนชุมพรนะครับครับฝากพ่อแม่ญาติพี่น้องทางชุมพรนะครับวันนี้ป้อมทำได้แล้วครับชุมพรครับครับน้องครับก็แสดงความยินดีนะครับน้องเกมนะครับมันไอ้ที่200,000บาทก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านจรวดนะครับขอให้มีการสื่อเสื้อไม่ได้เดี๋ยวขอดูสักครู่นะครับจรวดจิ๋วพ่อเมืองหลังสวนนะครับก็เดี๋ยวชุมพรโดยตรงนะครับสีเสื้อนี่ก็รู้ได้เลยครับว่าเป็นคนชุมพรนะโอ้โหนี่ก็โชว์ฟอร์มได้สวยหรูนะครับเป็นรองช่วงยกแรกนี่แพงอยู่นะครับประมาณ 5-1 นะครับเป็นรองนะครับแล้วก็ยก3ยก4วันยก2ยก3นี่ก็เริ่มตื้นขึ้นมาได้นะพอช่วงยกที่4นี่ก็กระเด็ดศึกเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะคู่เปิดหัวนะศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับ